จ้าหญิงเลโอนอร์มกุฎราชกุมารีแห่งสเปนไวรัลนาทีพบแข้งสเปนงานนี้เราแฟนบอลมีเขินกับโมเมนต์ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนหลังคว้าแชมป์ยูโร2024ก็เดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมด้วยถ้วยแชมป์และได้รับเกียรติเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6กษัตริย์แห่งสเปนที่พระราชวังซาซูเอลาอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลายคนต่างจับตาการพบกันของกาบีดาวเตะทีมชาติสเปนกับเจ้าหญิงเลโอนอร์พระราชธิดาของกษัตริย์แห่งสเปนวัย18ปีอีกครั้งหลังเคยมีประเด็นข่าวเมื่อปี2022เจ้าหญิงเลโอนอร์มีความชื่นชอบในตัวกาบีไม่น้อยถึงขนาดมีอยู่ในแฟ้มหนังสือเรียนสำหรับเจ้าหญิงเลโอนอร์เจ้าหญิงแห่งอัสซูเรียสเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6แห่งสเปนและสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนทรงอยู่ในอันดับแรกของอันดับการสืบราชบัลลังก์สเปนแรกพระราชสมภพมีพระอัศวิริยยศเป็นอินฟันตาแห่งสเปนภายหลังพระราชบิดาขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีกาโลสที่1ได้สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส